ทุกคนค่ะล่าสุดค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่จังหวัดอุดรนะคะที่ช่วยสาวลาวที่ถูกลวนลามและกักขังนั่นเองจ้ะพี่น้องค่ะหลังจากที่คลิปนี้ข่าวนี้ออกมานะคะพี่ๆ FC ก็ทักเข้ามาถามน้องแพรวามากมายก่ายกองเลยค่ะแม้กระทั่งเอาคลิปลงก็มาคอมเมนต์ว่าใช่น้องแพรวาหรือเปล่าชื่อเหมือนน้องแพรวาเลยแล้วน้องแพรวาได้ดูข่าวหรือยังเป็นญาติกันไหมบ้านใกล้กันหรือเปล่าอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนแล้วมีพี่ๆ FC นะคะในเพจนะคะทักเข้ามาเยอะมากแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าพี่เพิ่งดูข่าวพี่เห็นข่าวแล้วพี่ตกใจมากว่าใช่น้องแพรวาไหมคนคนเดียวกันไหมเพราะว่าทำงานบ้านเหมือนกันนั่นเองนะคะพี่น้องคะที่ถูกลวงลามและถูกกักขังวันนี้แพรวาก็ต้องจะมาตอบ PPFC นะคะทุกคนและที่สำคัญคือต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในไทยนะคะทุกคนคือนำเสนอเรื่องราวนี้อย่างกว้างขวางเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะสื่อทางไทยเนาะให้ได้เห็นแล้วก็สื่อที่เราเขาก็ได้เอาลงนะคะทุกคนทางเพจอะไรต่างๆนานานะคะคือบอกเลยว่านี่คือประเทศไทยค่ะใครที่ทำผิดก็ว่าไปตามความผิดทำถูกก็ว่าไปตามถูกนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อค่ะพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากบอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศจ้าที่เขามาติดตามหาชมหาฟังน้องแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าพีพีค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนมีบุกช่วยสาวสปป.ลาวที่ถูกนายจ้างลวนลามกักขังนะคะทุกคนเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะเพวาบอกเลยนะตอนแรกอะเพวาเห็นข่าวเนาะไม่ยังไม่ได้เห็นคลิปทุกคนแต่เห็นภาพนะที่ในที่เขาลงในFacebook ใน YouTube อะไรต่างๆนานานะคะในเพจใน Facebook ค่ะทุกคนคือตอนแรกก็ตกใจมากเพราะว่าน้องใส่ชุดขาวเนาะแล้วปีนรั้วออกมาแล้วรั้วที่น้องอยู่กำแพงบ้านที่น้องอยู่เนี่ยคือแบบโอ้โหดูไฮโซมากนะคะทุกคนแต่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วชื่นชมพี่ชายของเขาที่เขากล้าแล้วชื่นชมน้องนะคะทุกคนค่ะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้น้องเขาทำงานมาจะครึ่งปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งเข้าไปทำนะคะทุกคนหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาทำมาตั้งแต่ครึ่งปีว่าจริงหรือเปล่าที่นายจ้างจะลวงลามน้องน้องบอกว่าเริ่มแต่แล้วแต่ว่าคือหลายๆคนนะคะตั้งคำถามมาทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยนะคะตั้งคำถามว่าถ้าน้องถูกลวนลามตั้งแต่เดือนแรกที่น้องเข้ามาทำงานทำไมน้องไม่แจ้งความตั้งแต่แรกแล้วทำไมน้องไม่ย้ายงานอะไรต่างๆนานาทุกคนก็เป็นคำถามนะคะทุกคนเป็นคำถามที่ FC ไม่ใช่ FC ค่ะคือโซเชียลคอมเมนต์ถามเนาะในฐานะของแพรวานะแพรวาก็ไม่รู้เนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ในอีกมุมมองของแพรวาจะคิดว่านะไม่ใช่ตัวของแพรวานะคะทุกคนนะพี่ FC นะคะแพรวาก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่คอยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แชทเข้ามาถามแล้วก็คอมเมนต์ถามน้องแพรวานะคะว่าใช่น้องแพรวาไหมใช่คนคนเดียวกันไหมคือบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะน้องเพิ่งอายุ18นะคะทุกคนแพรวาเลยเกณฑ์18แล้วนะคะทุกคนแพรวาก็ดีใจมากๆค่ะที่พี่ FC เป็นห่วงเป็นใยนะคะต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮามาเข้าประเด็นกันต่อเลยนะคะประเด็นคือน้องให้สัมภาษณ์เนาะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่ไปช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าน้องได้มาทำงานเท่าไหร่กี่เดือนแล้วน้องบอกว่าน้องมาทำงานจะ6เดือนแล้วค่ะทุกคนแล้วในระยะเวลาที่นายจ้างอะเริ่มทำไม่ดีกับน้องอ่ะคือเริ่มลวนลามน้องอ่ะตั้งแต่เดือนแรกแต่น้องก็พยายามที่จะอยู่ต่อทุกคนเพราะว่าเราทำงานเนาะเราก็อยากได้เงินใช่ไหมคะอันไหนที่มันยังไม่เกินเขตจำกัดอ่ะเราก็พอทนได้นะถามว่าในกรณีนี้บางคนบอกว่าทำไมต้องทนแพรวาก็ทนนะเพราะว่าแพรวาก็เคยเจอมานะทุกคนเคยเจอในทีนี้ไม่ใช่ว่าถึงขั้นว่าลวนลามนะแต่เคยเจอที่แบบว่านายจ้างแบบว่าอาจคล้ายๆเหมือนเจ้าชู้อ่ะทุกคนค่ะแต่เราก็คิดว่าเราพอไหวเราพอทนได้นะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ถึงขั้นว่าบุกบ่าถึงขั้นว่าต้องข่มขืนเราหรือว่ากระทำชำเราแบบในทางที่ไม่ดีเนาะ
อันนี้ต้องขอโทษนะคะที่ใช้คำพูดผิดเนาะต้องขอโทษนะคะที่ใช้คำไม่ดีนะคะอาจถึงขั้นกระทำชำเราเราอะทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะอันนี้แค่แบบลวนลามจับแก้มหอมแก้มจับตัวจับตนจับในตัวเราแล้วก็มาหอมแก้มเราอะคือน้องนะคะเวลาที่ฟ้าอาภาคุณแม่ของคุณนายแพทย์คนนี้นะคะเข้าไปอาบน้ำนะเท่าที่ฟังน้องให้สัมภาษณ์นะทุกคนเขาก็เข้ามาช่วยแล้วก็มากอดมาหอมมาอะไรอ่ะแล้วก็ขอมีอะไรด้วยแต่น้องก็ยังไม่ยอมจนกระทั่งแบบคือมันทนไม่ไหวแล้วไงเรารู้ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วไงคือคุยแล้วคือเราเซฟตัวเองแล้วมันไม่ไหวน้องก็ถึงได้โทรคุยกับพี่ชายบอกพี่ชายว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้หน่อยให้มาช่วยหน่อยในบ้านหลังโน้นหลังนี้นะทุกคนคือให้มาช่วยหน่อยคือไม่ไหวแล้วต่างๆนานานะทุกคนก็พี่ชายอายุ25ปีเนาะก็เลยเข้ามาช่วยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ไทยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยโอ้โหนี่ทุกคนค่ะเดี๋ยวแพรวาจะพาไปดูภาพที่น้องนะปีนรั้วนะปีนกำแพงบ้านนะแล้วมีเหล็กเสียบอยู่ด้านบนน่ะคือแหลมจิ๊บๆๆๆเลยนะคะทุกคนวินาทีนั้นคือแบบน้องใส่ชุดขาวด้วยนะแพรวาเห็นแล้วแบบโอ้โหตกใจเหมือนถ้าเห็นกลางคืนนี่ถ้าเหมือนแสดงในละครเราก็คิดว่าผีอะนะคือแบบผมชุ่มเหยิงเลยแบบนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันนะคะทุกคนนะสำนักข่าวสื่อทั้งไทยนะคะพี่น้องที่เป็นเอาลงเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องค่ะซึ่งก็คือนางสาวแพรวาวิ่งมากอดประตูและร้องไห้ขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกเจ้าของบ้านเนี่ยกักขังตอนนี้เจ้าของบ้านก็ยังอยู่ภายในบ้านด้วยเขาทำอะไรเราครับเขาคนอยู่มาอยู่บ้านหนูเวลาที่หนูพาคุณย่าเขาไปอาบน้ำเขามาช่วยกันนะตำรวจตัดสินใจให้ปีนออกมาเลยน้องใช่ค่ะคือพยายามจะเรียกเจ้าของบ้านระหว่างที่พูดคุยกับนางสาวแพรวาแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆดูท่าปีนกริ่งหน้าบ้านหลายครั้งก็ไม่มีใครเดินออกมาที่สุดก็เลยตัดสินใจให้สาวชาวลาวอายุ18ปีคนนี้ปีนกำแพงบ้านออกมาข้างนอกค่ะตำรวจรอรับอยู่เป็นภาพอย่างที่เห็นฮะวันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมเรื่องที่ตำรวจได้รับการร้องขอจากพี่ชายของหญิงสาวชาวสปป.ลาวน้องสาวอายุ18ปีไปทำงานในบ้านหมอคนหนึ่งซึ่งเป็นระดับสาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านผู้ชมแล้วขอความช่วยเหลือว่าถูกกักขังแล้วก็ลวนลามเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆช่วงค่ำที่ผ่านมาพี่ชายของหญิงสาวขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆเลยอ่ะ15ปีเป็นชาวแขวงจำปาสักสปป.ลาวโหใกล้กันนะใกล้กับบ้านแพรวานะทุกคนธานีขอให้เข้าไปช่วยน้องสาวชาวลาวชื่อแพรวาอายุ18ปีโดยพี่ชายบอกว่าน้องสาวเนี่ยถูกขังอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในซอยโพนพี่สาย2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะแล้วพี่ชายก็ให้การกับตำรวจว่าน้องสาวอายุ18เนี่ยโดนเจ้าของบ้านลวนลามและข่มขู่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากพี่ชายตำรวจเมืองอุดรเขาก็ดีครับไปที่บ้านหลังนี้ค่ะพบว่าเป็นบ้านรั้วมีกำแพงสูงเกือบ2เมตรรั้วรอบขอบชิดเจ้าของบ้านเป็นระดับในแพทย์สาธารณสุขคนสำคัญคนหนึ่งของจังหวัดแห่งจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วก็มีคลินิกอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยบึงการด้วยตำรวจกดกริ่งหน้าบ้านให้เจ้าของบ้านออกมาแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมเปิดประตูและไม่ยอมออกมาขณะที่ตำรวจก็อาจจะยังไม่มีหมายค้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะเพราะเป็นเหตุกระชั้นชิดตำรวจกดกริ่งหน้าบ้านไม่ออกเจ้าของบ้านไม่ออกไม่เปิดประตูแต่สักพักมีผู้หญิงซึ่งก็คือนางสาวแพรวาวิ่งมากอดประตูและร้องไห้ขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกเจ้าของบ้านเนี่ยกักขังตอนนี้เจ้าของบ้านก็ยังอยู่ภายในบ้านด้วยมาลามหนูให้ลุงลามเราแล้วก่อนก็โทรมาขอโทษแต่ว่าหนูอยู่ต่อไม่ได้ไม่ได้ตามหรอกจะลามหนูทนอยู่บ้านเขาไม่ได้เพราะว่าหนูเจอเขาแล้วทุกสภาพจิตใจหนูมันแย่เลยอยู่กับเขาไม่ได้เขาทำอะไรเราครับเขามาก่อนอยู่มาอยู่บ้านหนูเขามาจูบมาหอมหนูเขามาช่วยกันนะใครคนทำเราใครนายจ้างครับนายจ้างเขาทำบ่อยไหมแบบเนี้ยก็แต่แรกที่หนูมาแต่ที่หนูทำงานได้ทำเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำตอนแรกแล้วหลังๆเขาก็ยอมรับเขาก็บอกว่าเขาทำเล่นๆ
โหบ้าหรือเปล่าทำเล่นๆกับน้าที่คนขับรถที่บ้านจูบมาหอมเรานี่นะอย่าไปแจ้งความคนใหญ่โตอย่าไปแจ้งความมันสิใหญ่โตหนูก็เหงื่อดันพี่เพราะไม่ได้หนูก็กลัวท่านผู้ชมฮะตำรวจตัดสินใจให้ปีนออกมาเลยน้องใช่ค่ะคือพยายามจะเรียกเจ้าของบ้านระหว่างที่พูดคุยกับนางสาวแพรวาแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆนะคะกดกริ่งหน้าบ้านหลายครั้งก็ไม่มีใครเดินออกมาที่สุดก็เลยตัดสินใจให้สาวชาวลาวอายุ18ปีคนนี้ปีนกำแพงบ้านออกมาข้างนอกค่ะตำรวจรอรับอยู่เป็นภาพที่เห็นนะสุดยอดเห็นละแบบโอ้ยต้องขอพระคุณเจ้าหน้าที่มากๆนะคะพี่น้องคะขอขอบคุณหลายๆเด้อแลกขอบคุณนะคะในความกล้าของน้องเนาะที่กล้าแจ้งบอกพี่ๆนะคะบอกพี่ชายนะคะหรือว่าบอกอ้ายเพื่อที่จะให้ไปซอยนะคะพี่น้องเนาะในการที่แบบว่าอันนี้นะคือบอกเลยนะทุกคนคือแรกๆอ่ะเราก็คิดว่าเออเราไหวไงเราทนได้เรายอมเพราะว่าเราคิดว่ามันอาจจะไม่เลยเถิดมันอาจจะไม่รุนแรงเพราะว่าคิดอาจจะแบบว่าเล่นๆเนาะแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะเราอย่าไปไว้ใจใครเด็ดขาดนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะถามว่าเพวาเนี่ยทำงานมาเยอะมากอยู่ไทยมา20กว่าปีเพวาก็ไม่รู้นะเพวาไม่เคยเจอแบบนี้นะทุกคนไม่เคยเจอถามว่าเคยเจอเจ้านายจ้างที่เจ้าชู้ไหมเคยเจอแต่ว่าเราอยู่กันหลายคนเราอยู่กันหลายคนแล้วก็คือแต่ละคนที่เพวาอยู่ด้วยเนี่ยคือเขาก็จะอยู่กับภรรยาเนาะอยู่กับอยู่กับแฟนก็คืออยู่กันแบบหลายๆคนนะทุกคนโดยที่แบบบอกเลยว่าโชคดีแต่ถ้าไปเจอแบบนี้นี่โอ้โหคืองานที่เลี้ยงดูแลคนแก่เราก็คิดว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเพราะว่าเราอยู่กับคนแก่ไงเราอยู่กับคนอยู่กับผู้เฒ่านะคะทุกคนและทีเนี้ยเจอเจ้านายแบบเนี้ยแทนที่จะเห็นอกเห็นใจเพวาบอกเลยนะคะว่าอ่านคอมเมนต์พี่ๆของคนไทยแล้วซึ้งมากๆคือเขาบอกว่าทำไมต้องไปทำกับน้องแบบนั้นน้องเพิ่งอายุ10กว่าปีเองแล้วน้องต้องมาหาเงินส่งเสียให้คนทั้งบ้านส่งเสียให้ครอบครัวคุณเป็นถึงนายแพทย์แต่มาทำแบบนี้กับน้องได้ยังไงคือแพรว่าอ่านจากคอมเมนต์พี่ๆ FC แล้วนะคะโอ้โหคือแบบซึ้งใจมากๆโดยเฉพาะที่พี่ๆ FC นะคะทักมาถามน้องแพรว่าใช่น้องแพรว่ามั้ยน้องแพรว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมชื่อน้องแพรว่าเหมือนกันแต่บางคนก็เอะใจเฮ้ยไม่ใช่นี่นะเพราะว่าน้องเพวาไม่ใช่อายุ18นะคะทุกคนนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยของพี่น้องคนไทยนะคะซึ้งใจแห้งเลยนะคะและกาพี่ๆคนลาวนะคะมีความเห็นบอกว่าต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งไทยเด้อที่ซอยเหลือคนลาวมาตลอดเสื้อว่าเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยนี่เพิ่นเป็นคนใจกล้าใจเด็ดเพิ่นเฮ็ดจริงทําจริงนะทุกคนและเพิ่นซอยเหลือให้ถึงที่สุดเพื่อว่าได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคะคือบอกเลยนะคะว่าในช่องเนี่ยนะคะของคุณพี่สรยุทธนะคะทุกคนคือเพิ่นก็จะเอาลงนะคะพี่น้องคือเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนี่ยหลายพันคอมเมนต์เลยมีแต่ความแบบว่าบ่เข้าขางนะคะและก็มีแต่แบบว่าคือเห็นใจและก็อยากจะถามว่านายแพทย์คนนี้เพิ่นคือเฮ็ดแบบนี้ลงนะคะทุกคนถ้าหากว่าเพิ่นบ่มีความผิดหรือว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดก็ให้เพิ่นแบบว่าออกมาอธิบายมาชี้แจงแต่เพว่าคิดว่านะทุกคนค่ะโดยที่เพว่าได้ฟังนักข่าวนะคะคุณพี่สรยุทธเนาะที่เพิ่นบอกว่าเรื่องนี้นะคะปอย่อมให้ต้องเป็นเรื่องใหญ่อาสิบริจบง่ายๆคือในฐานะที่เพว่าเป็นคนเล่าด้วยกันนะทุกคนและเป็นผู้หญิงด้วยกันนะที่เราก็แบบว่าข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามแม่น้ำของมานะทุกคนเพื่อมาเหตุงานอยู่ฝั่งไทยนะรู้สึกแบบอุ่นใจมากๆทุกคนค่ะอุ่นใจจริงๆนะคะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้พี่นี่นะคะพี่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่ FC นะคะที่ค่อยให้กำลังใจนะคะทุกคนแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยและที่สำคัญนะคะเหตุการณ์นี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนนอทีเพื่อนซอยเรือแล้วก็ขอบคุณนะคะน้องคนนี้นํานะคะน้องเพวาที่เพิ่นกล้าที่จะแจ้งความนะคะโลพิษนะคะและกะกะที่จะต้องพี่ไส้เพิ่นนํานะทุกคนและอายของเพิ่นเนาะที่แบบพยายามหาข้อมูลจนได้นะคะพี่น้องค่ะโอ้ยคือแบบดีใจแห้งนะคะเนาะโชคดีไปอีกเรื่องนึงนั่นเองจ้ะโอเคจ้ะรับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพว่าน้ำเด้อจ้ะขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ